า18:35 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางบุญวันดีวุ่นซิ้วนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางวันดีกุญชรยาคงจุลเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาในการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางค์และทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดภูเก็ตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อทดแทนอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่าซึ่งใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า100ปีมีสภาพคับแคบและไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนโดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบจัตุรมุขสูง5ชั้นมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบชิโนยูโรเปียนแล้วเสร็จเมื่อปี2565ปัจจุบันได้เปิดให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนแล้วโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นทรงปลูกต้นประดู่ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกล้าไม้มงคลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนื่องในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่9พฤษภาคม2537ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้มีราษฎรทั้งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงอาทิกระบี่พังงาและนครศรีธรรมราชรวมถึงราษฎรพื้นเมืองเชื้อสายเปรานากันที่สวมเครื่องแต่งกายพื้นเมืองชุดบาบาย่าหยาอย่างสวยงามเดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินโดยทุกคนพร้อมใจกันโบกธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท.พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสวนให้แก่ราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขณะที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านทั้งนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตให้บริการด้านสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพิมพ์เสนน้ำผ้าเย็นและจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยโดยมีรายการอาหารอาทิคั่วกลิ้งไก่ไก่ผัดพริกแกงหน่อไม้และไข่ต้มพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละออง